โอ้โหดูกล้วยไม้นะเล็กเริ่มบานสวยงามแล้วก็เป็นกล้วยไม้ที่ผูกเกาะกับต้นตะแบกนี่แหละอยู่แบบธรรมชาติแล้วก็ออกดอกให้ชมแบบธรรมชาติสวยๆงามๆกันชุดนี้มา2ช่อช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเช้าๆวันนี้ก็ตื่นมาชมกล้วยไม้ของนาเล็กครับนี่เป็นกล้วยไม้ที่นาเล็กผูกเกาะกับต้นไม้ไว้แบบธรรมชาติก็เป็นไหว้พระเราธรรมดานี่แหละช่อยาวมากเลย2ช่อนะ2ช่อสวยๆงามๆกันก็เห็นแล้วก็ชื่นใจไม้ที่เราปลูกเองได้ชมอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็ไม่ตายนะอยู่ได้หลายปีเนี่ยปลูกแบบนี้อยู่ได้หลายปีแล้วยังมีดอกให้ชมอยู่ตลอดนะฝนมาก็แทงช่อแทงช่อโอ้โหสวยๆงามๆกันสวนยามเช้าๆของนาเล็กเห็นนะต้นกล้วยไม้งามๆนะออกดอกเริ่มออกดอกแล้วยังบานไม่สุดแต่ว่าก็เห็นแล้วก็ชื่นใจครับก็เป็นไม้ที่เราปลูกเกาะกับต้นไม้ไว้ครับอยู่ได้เป็นปีหลายปีแล้วเนี่ย2ปี3ปีแล้วดูแลแบบง่ายๆปลูกเกาะไว้รากเขาติดแล้วคราวที่แล้วก็ลงไป4ช่อฮะเนี่ยใครที่ตามเขาก่อนเนี่ยอันนี้ต้นแม่4ช่อถือว่าสมบูรณ์มากเลยยังอยู่ฮะเนี่ยต้นแม่ยังอยู่นี่ต้นแม่ยังใบยังไม่ทิ้งด้วยซ้ำถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยลำก็ยังอวบอยู่ออกไปแล้วแต่ว่ามันอาจจะยังมีตาอยู่ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยยังไม่ออกเดี๋ยวยังจะมีอยู่เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นนาเล็กก็ไม่ตัดทิ้งก็จะเก็บไว้ส่วนต้นนี้เป็นต้นลูกของเขาเนี่ยเนี่ยต้นลูกของเขาเนี่ยแทงลูกออกมาเห็นไหมลำอวบเหมือนกันอันนี้มา2ช่อสองช่อนี้ก็ยังไม่หมดนะมันก็ยังมีตาที่อยู่ด้านล่างเนี่ยตาดอกอยู่ด้านล่างเนี่ยอาจจะมาอีกประมาณสักสองช่อรอดูกันต่อไปใครที่อยากจะติดตามดูกล้วยไม้ของนาเล็กเนี่ยปลูกแบบธรรมชาติเนี่ยดูกันแบบธรรมชาติสวยๆงามๆเนี่ยก็ปลูกดูลำอื่นก็เหมือนกันใช่ไหมอันนี้ในร่มหน่อยแต่เดี๋ยวเขากำลังเดี๋ยวแทงใบสุดเดี๋ยวก็ออกดอกแล้วนะปลูกกล้วยไม้ถ้าเข้าใจชีวิตของเขาเข้าใจธรรมชาติของเขาเราก็จะเห็นดอกชมตลอดครับผมสลับคลิปนี้นาเล็กก็พามาชมกล้วยไม้ยามเช้านะที่สวนของนาเล็กครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ